พี่มอนนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูเกรงๆอ๋อเปล่าจะไม่มีอะไรจ้าเอาไงดีวะกูเนี่ยงั้นเดี๋ยวเอ็มมี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทำสบายเลยจ้ากูจะรอดไปได้ยังไงวะเนี่ยผมตั้งใจเอาฉลอดเนี่ยใช้ในกาแฟไม่ต้องการให้พี่กินครับผมต้องการให้ไอ้ต่อกินกาแฟครับแต่พี่ดันตะกะมาแย่งไอ้ต่อกินซะก่อนแต่ว่ากูผิดว่างั้นแล้วพี่จะให้ผมตอบแบบตรงๆหรืออ้อมๆล่ะครับถ้าตอบแบบตรงๆก็คือใช่แล้วถ้าตอบแบบอ้อมๆล่ะพี่น้องครับอ่ะก็ต้องเดินอ้อมไปหน่อยนึงก็ใช่อยู่ดีมึงจะเล่นอะไรอ่ะช่วยระวังอันตรายที่มีต่อผู้อื่นได้ไหมกูอายุเท่าไหร่แล้วผมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับจบนะครับผมจะให้พี่ดูอะไรมาดูดิอะไรของมึงอีกอะไรเอ้าไอ้วอกนี่มึงแต่งเป็นผู้หญิงมาทำไมเนี่ยพี่จำผมได้ด้วยเหรอขนาดพี่ยงกับพี่อู๋มันยังจำผมไม่ได้นะพี่ไอ้บุ๊ดมึงบอกมันไปชิว่ากูพูดว่ายังไงไอ้ยงมันบอกว่าต่อให้มึงแปลงร่างเป็นหมามันก็จำกลิ่นลมหายใจมึงได้ครับพี่น้องครับแล้วที่มึงแต่งมาเป็นผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมึงแต่งหญิงมาจีบน้องคนนี้อ่ะโอ้โหกูไม่แต่งเป็นหญิงเว้ยกูแต่งเป็นสาวสองทำไมอ่ะน้องเขาชอบสาวสองหรอชอบสาวฉามยังเรื่องของมึงกับกูยังไม่จบมึงอย่าเพิ่งกวนเข้าใจป่ะครับคืออย่างนี้นะครับทุกคนคือน้องเอมมี่อะไรเนี่ยเขาไปแย่งแฟนของเพื่อนน้องเกรซมาแล้วน้องเกรซแค้นมากก็เลยผมเนี่ยปลอมเป็นสาวสองมาตีซีเพื่อจะแยกคู่นี้ออกจากกันปรากฏว่าอีน้องเอมมี่ดันมีรสนิยมชอบสาวสองซะอย่างนั้นผมก็เลยต้องตีเนียนแกล้งมาจีบเขาเพื่อให้เขาไปเลิกกับเพื่อนน้องเกรซไงแล้วมึงก็ต้องยอมทำตามที่เกรซพูดเนี่ยนะกูมีทางเลือกอื่นเหรอมึงก็รู้อีนางน้องเกรซเนี่ยมันไม่ปกติมึงก็ไปยุ่งกับเขาอยู่ได้เอาเป็นว่าทุกคนไม่ต้องมาทักผมแล้วกันนะเดี๋ยวน้องเขาจับได้ว่าผมเป็นใครแยกย้ายได้เลยไอ้ตีทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่ทีแรกวะกูจะไม่ได้ไม่ต้องเฉียวเวลาตามมึงมาเนี่ยฮะโอ้ยกูก็ไม่คิดหรอกว่ามึงจะเรื่องชาวบ้านมากขนาดนี้เอ้าแยกย้ายไปได้แล้วเออเรื่องนี้กูไม่ยุ่งกับมึงหรอกเดี๋ยวขอตัวเข้าน้ำนิดนึงนะครับพี่หมอครับอือจ้ะไปเรื่องของเราจบไปแล้วนี่ครับพี่จะมามองหน้าผมคือเคืองอีกทำไมเล่าจบไอ้อุดรู้ว่าไอ้ต่อเนี่ยมันมีพิรุธมั้ยไอ้ยงกูแนะนำเลยนะให้มึงอยู่เฉยๆครับพี่น้องครับไม่ต้องยุ่งเรื่องของใครเลยปวดหัวพี่น้องครับไอ้เชื่อชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนงำมากกว่าที่เราคิดขอโทษนะทำไมไม่แยกย้ายกับที่เดี๋ยวแผนกูแตกไปไล่กูคนเดียวใช่ไหมไล่ทั้งหมดนี่แหละอ่ะพี่ด้วยไปนี่ก็สวยพี่กำนันพี่น้องไปจับยุ่งอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ